พรุ่งนี้16กรกฎาคมคอมมูนิตี้เดย์รอบเก็บตกสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ลืมไปนะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่16นะฮะวันเสาร์ที่16จะมีคอมมูนิตี้เดย์รีเทิร์นนะฮะเป็นเรียกว่าคอมมูนิตี้เดย์แบบซ่อมนะซ่อมของนะฮะเพราะว่าไม่รู้ประเทศไหนครับมันมีปัญหานะฮะแล้วบังเอิญว่าประเทศเราก็เข้าไปอยู่ด้วยนะครับก็จะจัดคอมมูนิตี้เดย์ของไดโน่ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็เริ่มเหมือนเดิมนะฮะ 11:00 นจนถึง 4:00 นนะครับเอ้ย 11:00 นจนถึง 2:00 นนะครับแต่ว่าสามารถโวนะฮะได้ไปถึง 4:00 นนะครับก็ 11:00 นจนถึง 2:00 นนะฮะจะมีไดโน่ออกมาให้จับนะครับจากคราวที่แล้วนะฮะการพัฒนาร่างนะฮะไปเป็นไอ้ร่างที่3เนี่ยนะครับและได้ท่าพิเศษนะครับผมเอาไปลองใช้แล้วนะท่าไอ้อะไรนะอะไรสวิงสักอย่างนะครับเอาไปใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กนะแต่ว่าเอาไป PVP ก็ไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีอะร่าง3อ่ะนะครับก็ผมไม่แน่ใจลีกสูงสุดนะพอดีผมเอาไปลองไอ้เกตลีกกับอะไรนะลีก 2,500 นะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะสู้ไอ้ร่าง2นี่ไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ก็ลองหาร่าง2เอาไว้ PVP เกตลีกแล้วกันนะครับแล้วก็ร่าง1เอาเก็บไว้ PVP ลีก500ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะฮะ 11:00 นจนถึง 2:00 นนะฮะแล้วก็หลังจาก 2:00 นไปถึง 4:00 นก็จะ EVO ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีมาเป็นบอสแล้วนะไม่มีร่าง2มาเป็นบอสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้ชายนี่เพิ่มก็เก็บแล้วกันนะครับเผื่อได้ IV 100ด้วยนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมมีธุระด่วนต้องไปต่างจังหวัดซะด้วยนะครับก็คงไม่ได้เล่นนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้คอมมูนิตี้เดย์นะครับก็ข่าวสั้นครับพรุ่งนี้นะฮะก็จับไดโน่นะครับ 11:00 นจนถึง 2:00 นนะฮะบ่าย 2:00 นนะครับตั๋วเต๋อไม่ต้องซื้อแล้วครับนะฮะไม่มีให้ซื้อแล้วมั้งนะครับใครทำเควสไม่เสร็จก็ลองดูแล้วก็พอดีมันเป็นโปเกมอนมืดนะครับใครที่อยากพัฒนาร่างหมีนะหมีไอ้หมีอะไรนะหมีแพนด้านะแพนอะไรนะแพนชามใช่ปะนะฮะไอหมีแพนด้าน่ะก็เอาหมีแพนด้าไปเป็นบัดดี้แล้วก็ไล่จับตัวพวกนี้แล้วกันนะครับให้ครบแล้วก็ถึงจะพัฒนาร่างได้นะครับโอเคสั้นๆแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดของคอมมูนิตี้เดย์ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวคงมีตรงท้ายคลิปนะฮะสำหรับข่าวสั้นก็คงแค่นี้ฮะสั้นจริงๆนะครับผม สั้นมากๆเลยนะครับผมเอาพรุ่งนี้เก็บตกกันนะ 11:00 นจนถึง 2:00 นนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ